แล้วถ้าขายดีที่สุดนี่คือแพ็คเล็กหรือแพ็คใหญ่ครับเป็นแพ็คเล็กครับเป็นมันเหมาะสำหรับครอบครัวสามารถซื้อแล้วไปเก็บได้นานแกะได้ทีละถุงอ๋อถ้าใหญ่ๆนี่มันนานกว่าจะใช้หมดใช้หมดใช่ถ้าไปแกะหม้อใหญ่ก็มันใหญ่ขายคือประมาณ250ต่อถุงเนี่ยนะโลนึงแล้วแต่ว่าราคาช่วงนี้เนาะใช่ราคาช่วงนี้แหละถ้าเป็นราคาช่วงหลังมันก็จะถูกลงมาใช่แต่ว่าของเราไม่ค่อยถูกหรอกเพราะของเราไม่เสียงเออนี่เทคโนโลยีเขาทำให้มันได้มันขายได้ไม่เยอะเราก็กลับไปไม่เยอะเราก็เก็บไว้ที่บ้านขายได้ตันนึงเราจะไป2ตันเพื่อจะขาย2ตันก็ไม่ได้แล้วก็เอาไปแค่ตันเดียวใครวิ่งตลาดหรือว่าเขามารับเองเราวิ่งเองปกติเราไปเองอ๋อไปเองแต่ตรงนี้เราก็มีคนขายที่โน่นแล้วก็จ้างเขาขายบ้างเพราะว่าอย่างขั้นตอนโรงงานนี่ต้องดูโรงงานจริงนี่คือสินค้าที่ขายครับมีอะไรบ้างแต่ละอ้าอันนี้จะเป็นห้องเย็นนะครับไม่ได้เปิดแต่วันนี้ยังไม่ได้เปิดแอร์ปกติอุณหภูมิที่นี่เท่าไหร่ครับนี่ตอนนี้ห้องนี้3องศาโอ้โหค่อนข้างเย็นเลยและนี่ผิดพันธุ์ของเขาผมช่วยถืออันนี้5กิโลพอซีลเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้แฟบๆอย่างนี้ปกติจะมีราคามาตรฐานไหมว่าอย่างนี้กี่บาทอย่างนี้กี่บาทอย่างนี้กี่บาทอย่างนี้แพงสุด150ถ้าเป็นในฤดูฝนก็อยู่ประมาณ100อ๋ออันนี้ก็อยู่250ถูกสุดก็อยู่ที่ประมาณ200ครับแล้วเนี่ยอันนี้30บาทถูกสุดก็อยู่25บาทอันนี้คือน้ำหนักเท่าไหร่ครึ่งกิโลอันนี้คือ5กิโลอันนี้คือ5กิโลเหมือนกันอ๋อข้อนี้จะถูกกว่าเป็นยาวๆใช่เพราะมันตัดออกแต่ส่วนแข็งนะแล้วถ้าขายดีที่สุดนี่คือแพ็คเล็กหรือแพ็คใหญ่ครับเป็นแพ็คเล็กครับเป็นมันเหมาะสำหรับครอบครัวสามารถซื้อแล้วไปเก็บได้นานแกะได้ทีละถุงอ๋อถ้าใหญ่ๆนี่มันนานกว่าจะใช้หมดใช่หมดใช่ถ้าไปแกะหม้อใหญ่ก็มันใหญ่สมมติผมซื้ออย่างนี้ไปจะไปกินครอบครัวต้องไปทำไงต่อครับอันนี้ก็ไปแช่เย็นไหมหรือไงใช่มาคืออันนี้ถ้าเกิดเราจะต้องดูก่อนว่าถ้าเกิดมีครอบครัวเราจะทำไปทำอะไรถ้าอันนี้ต้องไปแกะหม้อใหญ่ไม่สมมติผมไปแกะหมดปุ๊บเนี่ยเราต้องทำยังไงแช่เย็นไหมแช่เย็นก็ได้หรือไม่ก็ต้มอยู่ในหม้อตลอดต้มในหม้อมันจะเนื้อมันจะไม่สวยอ๋อเพราะมันจะทำให้รสชาติเปลี่ยนควรจะแช่เย็นกลัวง่ายนะอันนี้จะได้รู้วิธีการเก็บรักษาต่อนะครับครับรสชาติมันก็ไม่เหมือนใครเพราะว่ามันสามารถกักเก็บสารอาหารแล้วก็อะไรเนี่ยมันมีมันไม่ได้ต้มหม้อใหญ่โอเคแล้วเมื่อกี้บอกราคาฟังทันเนาะทีนี้ข้อสำคัญเลยบอกเบอร์โทรที่ติดต่อหน่อยครับเบอร์โทรของท่านครับ0898111853ติดต่อคนนี้เบอร์นี้ชื่ออะไรครับชื่อแหลมครับคุณแหลมคือคนนี้นะเป็นเจ้าของโรงงานไม่ใช่เรียกโรงงานไหมเนี่ยก็กึ่งนะครับจะเรียกโรงงานเลยมันใหญ่ไปโอเคนะคุณแหลมนะเบอร์นั้นเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ